สวัสดีครับผมแจ็คกี้ LT Vision นะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบไมค์ของ Boya อีกตัวหนึ่งนะครับครับตอนนี้จะเป็นไมค์ของ Boya รับ1ออก2นะครับใช้เป็นไมค์ของพิธีกร2คนนะครับรุ่น BYWM8 นะครับตัวนี้เป็นย่าน UHF เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามันมีความพิเศษยังไงมันจะเป็นไวเลสนะครับก็จะมีอุปกรณ์เป็นตัวหนีบนะครับเป็นตัวสายพ่วงสายออกไมค์ด้วยนะครับแล้วก็นะครับรอบกล่องไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวผมแกะดูนะครับโอเคกล่องของมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับกล่องเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคเปิดมาก็จะเป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับลักษณะของไมค์เจ้าไมค์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของรับ1ออก2นะครับผ่านนะครับผ่านจะใช้2 A นะครับ AA นะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูเลยนะครับอันนี้ดูง่ายหน่อยไม่ยากมากนะครับโอเคนะครับแล้วก็สิ่งที่จะมีมาให้อีกตัวนึงก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้ออกสำหรับไมโครโฟนสำหรับไมค์ที่เป็นไมค์ถือนะครับเสียบออกนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือจะเป็นตัวพ่วงนะครับสายพ่วงโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นไมค์คู่กับชุดนี้นะฮะสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่สำหรับติดกับขากล้องติดสำหรับพ่วงข้างบนนะครับของตัวตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกเวลาออกหน้างานนะครับเราก็จับนะตัวนี้ก็ล็อกให้แน่นผมใช้จัดรายการอยู่นะครับตัวนี้ก็จะใส่กล้องแล้วก็จับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคซึ่งจะมีชุดนี้1ตัวนะครับลักษณะของตัวนี้ก็คือใส่เข้าไปในส่วนของไลน์อินตัวนี้ก็ใส่หูฟังนะครับหูฟังส่วนตัวนี้ก็ใส่เข้ากับถูกต้องนะครับตัวช่องไมโครโฟนแต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าต้องใช้ตัวนี้ช่วยทุกครั้งนะครับในการแปลงเข้ากับหูฟังนะครับแต่ถ้าเราใช้กล้องที่เป็นกล้องสำหรับถ่ายทำวิดีโอหรือกล้องที่เป็นกล้องถ่ายรูปที่มีโหมดวิดีโอส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเสียบกับกล้องนะครับซึ่งลักษณะก็จะมีในส่วนของปุ่มเปิดปิดนะครับจะเป็นชั้นแนลนะครับเห็นชัดไหมโอเคนะครับชั้นแนลไม่ชัดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนหมายเลขได้ว่าเป็นคลื่นความถี่ไหนในกรณีที่มันมีคลื่นความถี่ที่ถูกรบกวนนะครับตัวนี้ก็จะบอก power นะครับตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องของ volume นะครับ mono หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากมากแต่ต้องจำนิดหนึ่งบางทีไม่ได้ใช้นานๆแล้วจะงงนะครับตัวนี้สามารถที่จะหมุนล็อกได้นะครับตัวนี้เอาหูฟังอย่างที่บอกโอเคคราวนี้สิ่งที่จะมีอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของคู่นี้ครับสำคัญก็คือคู่นี้จะเป็นคู่ที่ใช้สำหรับไมโครโฟนเดี๋ยวเราก็ใส่ฐานเหมือนกันนะฮะลักษณะของการถอดฐานไม่ยากมากนะครับเป็นคู่บวกคู่ลบพอได้ทั้งคู่นะครับเราจะทำการเปิดโดยข้างบนนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างหลังจะเป็นตัวคลิปล็อกหูฟังใส่เข้าไปในช่องไมค์ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับทั้งคู่ไลน์อินนะครับจะสังเกตนะครับถ้าเราเปิดเริ่มเปิดเสร็จปั๊บไม่แน่ใจน่าจะมองไม่ชัดจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นไหมฮะจะเป็นไฟไฟตัวนี้เป็นไฟสแตนด์บายตัวนี้จะเป็นตัวไมค์ A และไมค์ B
โอเคตัวนี้จะเป็นไมเอพอไมเอเราปิดปั๊บเนี่ยไฟจะดับไมบียังติดอยู่เพราะไมบียังเปิดอยู่ถ้าเราดับไมบีตัวนี้จะดับครับเห็นไหมฮะถ้าเราเปิดไมเอเห็นไหมฮะจะติดไมบีโอเคติดพร้อมกันก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะไปเน็บกับพิธีกรนะครับซึ่งผมจะมีทำช่องช่องเขาเรียกช่องภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆงานผมก็จะใช้ไมค์คู่นี้นะครับเข้าไปทดสอบชุดนี้ถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมข้อเสียนะครับก็คงจะไม่ใช่เป็นข้อเสียอะไรมากมายเพียงแต่ว่าให้เราระวังไว้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันเนื่องจากว่ามันเป็นตัวรับและส่งสัญญาณเข้ากับมือถือนะครับมันค่อนข้างที่จะกินแบตนิดนึงแบตจะหมดเร็วหน่อยตัวนี้ส่วน2ตัวนี้ก็ส่งอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมเคยลองเทสดูนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของถ้าผมเปิดไมค์อันใดอันนึงขึ้นมานะครับอย่างเดียวข้างเดียวเนี่ยการรับส่งเนี่ยจะมีปัญหาแต่ถ้าเปิดเนี่ยต้องเปิดคู่นะครับตอนนี้ที่เจอปัญหาอยู่ถ้าเปิดเดียวเนี่ยปิดข้างนึงอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะรับได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองหน้างานกันว่าหน้างานเป็นยังไงสวัสดีครับพบกับรายการภาษาอังกฤษอย่าคิดเยอะพี่ต้องภาษาอังกฤษก่อนยังไงก็ได้รายการเราห่างหายไปนานนะครับเราก็มีการปรับรายการวันนี้เราพามาไหนมาที่จังหวัดลพบุรีครับเรามาสู่ที่นั่งพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทภาษาอังกฤษเขามีเขียนไว้ว่าอะไรครูเหมียวลองดูดิดุสิตสวรรค์ธัญญปราสาท throne hall เออใช้คำว่าปราสาทเลยเหรอทับศัพท์ throne hall และปราสาทแล้วฮะ throne hall ที่เราเห็นในรูปสมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงออกว่าราชการแล้วท่านรับคณะทูตถูกไหมฮะเป็นพระราชอัญเชิญคือที่นี่เลยมาเราพาเข้าไปดูในนี้กันตรงนี้นะครับ okay. ตรงนี้เป็นที่ตามในรูปเลยที่เราได้เห็นภาพกันนะครับที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านออกว่าราชการแล้วก็ต้อนรับคณะทูตตรงนี้นะครับแล้วก็มีทูตจากต่างประเทศมาตรงนี้นะครับการต้อนรับนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเดี๋ยวครับต้อนรับ welcome 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 ตรงนี้เป็นที่ท่านซึ่ง welcome คือต้อนรับฟรีวันนี้มีกิจกรรมอะไรคะวันนี้เป็นงานวันเด็กงานวันเด็กงานวันเด็กของไทยพอดีมีงานผู้ใหญ่ไหมคะงานไปเล่นข้างหน้าแล้วนะ okay, อย่างภาษาอังกฤษงานวันเด็กเขาจะพูดว่าอะไรฮะถ้าวันเด็กจะบอกว่า Children's Day Children's Day Children's Day ก็คือวันเด็ก Children's Day อย่างเงี้ยใช่ Children's Day แต่ถ้ากิจกรรมวันเด็กก็ Children's Activity Children's Activity Activity ก็คือกิจกรรมระวังบันไดกิจกรรมระวังบันไดบันไดมันสูงบันไดมันสูงเราดูนะฮะภาพเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับถ่ายแผ่นลุงหลังนะครับเป็นน่าจะเป็นท้องพระโรงที่ออกว่าราชการหรือว่าออกต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะใช่ค่ะโฟนฮอลล์ก็คือในเป็นโฟนฮอลล์ปราสาทเป็นมหาปราสาทซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่สวยงามมากใช่นะครับพอดูจากการตามใช่สวยนะครับลอง imagine กันดูเนาะว่าลองเลยนะ